การแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนเอสปันยอลเปิดสนาม RCDE Stadium รับการมาเยือนของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับเกมนี้ผลปรากฏว่าบาร์เซโลนาบุกเอาชนะเอสปันยอลไป4-2โดยเจ้าบุญทุ่มได้ประตูจากโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ในนาทีที่11และนาทีที่40บันเด้ในนาทีที่20และชูนสกุนเด้ในนาทีที่52ส่วนเอสปันยอลได้จากปัวโดในนาทีที่73และโคเซลูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่2จากชัยชนะดังกล่าวทำให้ทัพอาซูงกรานาเก็บเพิ่มเป็น85คะแนนจาก34นัดรั้งจ่าฝูงมีแต้มเหนือรองจ่าฝูงอย่างเรอัลมาดริด14คะแนนแต่เหลือเกมอีกแค่4นัดทำให้บาร์เซโลนาคว้าแชมป์ฤดูกาลนี้มาครองได้สำเร็จหลังจบเกมชาบีเอนันเดสกุนซือบาร์เซโลนากล่าวว่ามันเป็นความรู้สึกที่สุดยอดมากๆเราทำงานอย่างต่อเนื่องและเสียสละทุ่มเทนานกว่า10เดือนมันยอดเยี่ยมที่สุดการคว้าแชมป์สำหรับแฟนบอลและสโมสรมันสำคัญมากๆแต่เรายังมีงานที่ต้องทำต่อและเราต้องเดินหน้าต่อไป